นักเรียนนะคะเปิดหนังสือน้องจิ๊บซื้อไม้ให้จานใหม่เดี๋ยวค่อยนำมาทดสอบใช้นะคะวันนี้ใช้ของเก่าไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนักเรียนทุกคนทุกท่านก็จะได้คงจะมีไม้ประจำตัวทุกอันนะคะก็มีไม้เพิ่มขึ้นค่ะเราเปิดหนังสือนะคะพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมสูตรสำเร็จครูวิปัสสนาสมาธิเปิดไปที่หน้า55นะคะนักเรียนปี1วันนี้เราเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องโพชฌงค์7ต่อจากเมื่อวานนะคะเริ่มเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เวลาของชีวิตสูญเสียไปเท่ากับว่าเราได้ทิ้งสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราไปถ้าเราไม่ทำความดีเราทำความดีด้วยการทำวจีกรรมของเราให้เป็นกุศลด้วยการอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ในสมัยนั้นสติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ในสมัยนั้นสติเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ในสมัยนั้นสติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดสติเป็นอันภิกษุเข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเลยในสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและบริบูรณ์แก่ภิกษุเธอเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาในสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุเมื่อเธอค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาอยู่ย่อมเป็นอันปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนในสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุปิติปราศจากอามิตรย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดปิติปราศจากอามิตรย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วสมัยนั้นปิติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมพิจารสมัยนั้นปิติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุ
ภิกษุผู้มีใจเกิดปิติย่อมมีทั้งกายทั้งจิตระงับได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผู้มีใจเกิดปิติระงับได้สัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุผู้มีกายระงับแล้วมีความสุขย่อมมีจิตตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายระงับแล้วมีความสุขย่อมตั้งมั่นในสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีในสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน4แล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าบำเพ็ญโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ได้ที่อาจารย์พาอ่านซ้ำอีกรอบนะคะจะได้ทรงจำคำพูดที่ออกจากปากของท่านก็จะได้เป็นกุศลนะคะวจีสุจริตทีเนี้ยเรานะคะโพชฌงค์7เมื่อวานที่เราเรียนไปนั้นน่ะเป็นส่วนที่การเห็นกายในกายเวลาที่เห็นกายในกายโพชฌงค์7บริบูรณ์อย่างไรพระองค์ได้แสดงให้เราทราบแล้วนะคะอย่างตอนที่เรารู้ลมเข้าลมออกชื่อว่าเห็นกายในกายใช่ไหมคะเวลาที่รู้สัมปชัญญะเกิดสตินะคะต้องเกิดแล้วสัมปชัญญะนั้นจึงเกิดต่อจากสติเพราะมีสตินั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทีนี้ถ้าเรานะคะเป็นผู้รู้ลมเข้าลมออกอย่างต่อเนื่องไม่เผลอเลอไม่ประมาทใช่ไหมคะในเวลานั้นเนี่ยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยจิตก็จะสงบความฟุ้งซ่านไม่มีพอความฟุ้งซ่านไม่มีเนี่ยจิตสงบแล้วนะคะกามสงบลงไปแล้วเนี่ยกายระงับมีความสุขจิตตั้งมั่นในเวลานั้นเนี่ยนะคะโพชฌงค์7เนี่ยบริบูรณ์เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระองค์ตรัสแสดงทีนี้พอมาถึงนะคะสติปัฏฐานในหมวดของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรรู้สึกตัวมีสตินะคะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้สมัยนั้นสติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเลยตรงเนี้ยถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเข้าใจเลยนะคะจะเข้าใจเลยว่าเวลาที่นะคะเวลาที่เวทนาเกิดเนี่ยจะต้องมีสติอยู่ต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ว่าสติตรงนั้นน่ะหายไปสติจะไม่หายไปนะคะคือสติเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกความหมายของอาจารย์คืออย่างนี้นะคะเกิดคงที่เกิดได้เป็นญาณแล้วนะคะในเวลานั้นเนี่ยเวทนาจะปรากฏขึ้นมาซึ่งในเวลาที่เวทนาปรากฏขึ้นมาในเวลานั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติก็จะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าเวทนาตัวเนี้ยได้เกิดขึ้นแล้วนะเวทนาตัวนี้ได้เกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติรู้ได้ด้วยตนเองในเวลานั้นเนี่ยค่ะวิธีการนะคะพระองค์ตรัสเดี๋ยวอาจารย์เมื่อคืนอาจารย์ทำหลักสูตรของหลักสูตรพิเศษใน3เดือนอาจารย์เจอพระสูตรนี้นะคะอาจารย์เจอพระสูตรนี้ตั้งใจว่าเวลาที่นักเรียน
ปฏิบัติแล้วได้สภาวะนี้ปุ๊บอาจารย์ก็จะชี้ให้เห็นนะคะอาจารย์ก็จะชี้ให้เห็นว่าอาการอย่างนี้ภาวะอย่างเนี้ยตรงกับหลักที่พระศาสดาทรงตรัสอย่างนี้แต่พอวันนี้มาบรรยายอาจารย์เอามาก่อนนะคะเอามาก่อนเอามาเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นยังไงก็คือในเวลานั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เราปฏิบัตินะคะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนุนพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ก็คือมีสตินะคะแล้วก็รู้ว่าลมหายใจมีอยู่เข้าออกเรียกว่าเห็นกายในกายแล้วก็สามารถรู้คำว่าพิจารณาอย่างเช่นถ้าหลักของอานาพระองค์ตรัสว่าย่อมทำการฝึกหัดย่อมสำเนียกศึกษาว่านะคะเราจะเป็นผู้รู้ชัดซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าขณะที่มนสิการว่าเนี่ยคือกายทั้งปวงขณะนั้นเรียกว่าพิจารณาเห็นกายเห็นไหมคะเห็นกายในกายอยู่แล้วก็หายใจเข้าเป็นไงคะเห็นกายแล้วก็เห็นกายอีกใช่ไหมคะเห็นกายทั้งปวงเนี่ยเป็นการพิจารณาว่ากายทั้งปวงเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็หายใจเข้าฉะนั้นเนี่ยในเวลานั้นเรียกว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ทำไปเรื่อยมนสิการไปเรื่อยเรียกว่ามีความเพียรทุกครั้งที่มนสิการมีความเพียรก็จะมีสัมปชัญญะมีสติตรงที่ลมเข้าลมออกอยู่ตลอดทุกครั้งใช่ไหมคะเสร็จแล้วในเวลานั้นเนี่ยทำไปเรื่อยเนี่ยไม่มีการเพ่งอยากได้อารมณ์อย่างอื่นเลยเรียกว่าไม่มีอภิชฌาจิตไม่มีอภิชฌาไม่มีโทมนัสทีเนี้ยเมื่อไม่มีอภิชฌาและโทมนัสในเวลานั้นเรียกว่าเมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ก็คือในปัจจุบันมีการเห็นอย่างนั้นคงที่อยู่นะคะความเร่าร้อนมีกายเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดีความหดหู่แห่งจิตก็ดีจิตฟุ้งซ่านไปในภายในก็ดีพิสูจน์นั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งคือหมายความว่าถ้าพระองค์ตรัสว่าให้มนสิการว่านี่คือกายทั้งปวงใช่ไหมคะเราจะรู้ชัดที่กายทั้งปวงกายทั้งปวงนั้นเป็นนิมิตไหมคะเป็นนิมิตฉะนั้นณตรงนั้นเนี่ยพระองค์ตรัสว่าภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิตนั้นก็คือต้องอยู่กับกายทั้งปวงนั้นแหละค่ะให้ปรากฏอยู่ตลอดขณะที่กายทั้งปวงปรากฏอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ระลึกได้ที่ลมเข้าลมออกเป็นไงคะในอย่างนั้นเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทเกิดปิติย่อมเกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปิติกายย่อมระงับนะคะกายย่อมระงับในเวลานั้นเธอมีกายระงับแล้วก็คือเห็นกายนิ่งใช่ไหมคะลมหายใจเบาแทบไม่มีเลยใช่ไหมคะนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นกายระงับเธอย่อมเสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วแก่เราบัดนี้เราจะคุมจิตไว้เธอคุมจิตไว้และไม่ตรึกตรองนะคะไม่ตรึกไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีสติในภายในเป็นผู้มีความสุขดังนี้ฉะนั้นช่วงจังหวะที่อาจารย์พาทุกท่านฝึกใช่ไหมคะทุกท่านจะเห็นจังหวะที่ไม่ตึกไม่ตองใช่ไหมมันคือจังหวะของความผ่องใสที่มันปรากฏฉะนั้นตรงจังหวะที่ความผ่องใสเนี่ยเป็นจังหวะของจิตล้วนๆถูกไหมคะแล้วจังหวะตึกตรองเนี่ยก็คือจังหวะที่กำลังมนสิการใช่ไหมคะพอหลังจากมนสิการเสร็จสภาวะของความผ่องใสปรากฏจังหวะนั้นไม่ได้ตรึกไม่ตรองใช่ไหมซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้รู้อันนี้คือคนที่มาเข้าคอร์สนะคะเขาจะเห็นสภาวะนั้นจริงๆปรากฏซึ่งจังหวะนั้นนั่นแหละค่ะผู้ปฏิบัติเนี่ยทำอยู่อย่างนั้นทำไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นเวทนาปรากฏพอเห็นเวทนาปรากฏณเวลานั้นเนี่ยนะคะก็จะตรงกับหลักที่พระองค์ทรงตรัสว่าเนี่ยสมัยใดพิสุพิจารณานะคะเห็นเวทนาเห็นเวทนาก็เนี่ยจะตรงกับพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสุอีกประการหนึ่งพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่นะย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ซึ่งจังหวะที่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ตัวเนี้ยจะเป็นภาวะที่เรียกว่า
นะคะจะเป็นภาวะที่เรียกว่าตั้งจิตไว้ในภายในพอตั้งจิตไว้ในภายในในเวลานั้นเนี่ยนะคะก็จะผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าจิตของเราไม่ได้ฟุ้งซ่านไปข้างหลังหรือข้างหน้าถูกไหมคะไม่ได้ไปในอดีตไม่ได้ไปอนาคตใช่ไหมคะข้างหลังนี่คืออดีตข้างหน้านี่คืออนาคตจิตไม่ได้ฟุ้งซ่านไปพอรู้ว่าจิตไม่ได้ฟุ้งซ่านไปก็รู้ว่าพ้นแล้วไม่ได้ตั้งอยู่ซึ่งในเวลานั้นก็รู้ว่าจิตเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งใช่ไหมคะในเวลานั้นก็นั้นแหละก็แหละในการนั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าเราย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนานะคะในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเห็นไหมคะมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติย่อมรู้ชัดว่าเราพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่ท่านน่ะเห็นกายในกายคงที่นะคะปีติก็จะปรากฏขึ้นมาความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาในขณะที่ปรากฏขึ้นมาในเวลานั้นเนี่ยพงตรัสว่าในสมัยนั้นเธอย่อมนะคะย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งสติไว้เนี่ยในสมัยนั้นสติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเลยถูกต้องไหมคะก็คือตั้งสติอยู่อย่างนั้นไม่ได้เผลอเลยแล้วเวทนามันก็ปรากฏของมันเองถูกต้องไหมฉะนั้นเนี่ยนะคะในตรงที่ว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าเวลาเห็นเวทนาแล้วจะเลิกตั้งสติในกายไม่ใช่นะคะต้องตั้งสติไว้ในกายเป็นฐานแรกอย่างมาตรฐานแล้วเวทนาในเวทนาตรงนั้นเนี่ยค่ะลักษณะของเวทนาคือความสุขจะปรากฏขึ้นมาในจิตเองในขณะที่เวทนาปรากฏขึ้นมาในจิตแต่ท่านไม่ใส่ใจเวทนาด้วยการที่แค่กำหนดรู้เฉยๆเหมือนเราแอบมองใครสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะเราไม่ได้เข้าไปหาใช่ไหมคะแต่เราเห็นไหมคะเห็นเหมือนกันเวลาที่เราทำสติอยู่ในกายทำซ้ำๆอย่างนั้นเวทนาปรากฏเราเห็นเวทนานั้นปรากฏแต่เราไม่ได้เข้าไปถือเอาหรือไปยึดเวทนานั้นฉะนั้นภาวะของเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเนี่ยไม่ใช่ภาวะที่พอมีเวทนาคือสุขปรากฏแล้วไปไล่ดูเวทนาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะมีลูกศิษย์ที่ไปไล่ดูเวทนาแล้วลืมกายลืมพิจารณากายต่อไปนะคะสภาวะก็ไม่เลื่อนขั้นที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างเป็นประจำเลยแล้วอาจารย์ก็หยุดจากการบรรยายแล้วก็ดุท่านว่าทำไมถึงไม่พิจารณากายต่อทำไมถึงหยุดก็บอกว่าเวทนามันเกิดปิติมันเกิดแล้วก็เลยเข้าใจว่าต้องเข้าไปดูเวทนานี่ให้ชัดๆเพื่อที่จะได้เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ทีหลังถ้าอาจารย์บอกอย่างไรให้ทำไปในเวลานั้นเพราะอาการเห็นเวทนาเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมแล้วไม่ไปต่อคนอื่นเขาไปต่อได้ตนเองค้างอยู่ที่เวทนาคนเดียวอาจารย์ดูลูกศิษย์สมัยนั้นนะคะก็นี่แหละค่ะเพราะในเวลาที่นะคะในเวลาที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยมีสตินะคะมีสติอยู่อย่างนั้นอยู่ในกายอยู่อย่างนั้นอยู่เวทนาจะปรากฏขึ้นมาเองทีนี้ในขณะที่เวทนาปรากฏขึ้นมาเองเนี่ยผู้ปฏิบัติจะรู้เลยว่าเราได้ตั้งจิตไว้ในภายในได้แล้วพอเราตั้งจิตไว้ในภายในได้แล้วเนี่ยค่ะก็พากันเนี่ยผู้ปฏิบัติก็จะรู้ชัดก็แลในการนั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าเราย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเป็นผู้มีความสุขอยู่อย่างนี้เห็นไหมคะคำว่ามีและคำว่าอยู่เป็นไงคะเป็นปัจจุบันไหมคะมีสติเป็นปัจจุบันใช่ไหมคะมีสติอยู่พระองค์ใช้คำว่ามีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่ใช่ไหมคะแล้วในเวลานั้นขณะที่มีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่เวทนาก็มีอยู่ด้วยเป็นไงคะแล้วท่านเห็นเวทนาด้วยอะไรล่ะปัญญาไงคะณเวลานั้นปัญญาได้ปรากฏขึ้นมาแล้วปัญญาญาณญาณทัศนะได้ปรากฏขึ้นมาแล้วเลยสามารถทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นเห็นเวทนาด้วยเห็นสติด้วยเห็นสัมปชัญญะด้วยเห็นกายด้วยเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเรามีอัตตาในการปฏิบัติเนี่ยค่ะและเราไม่รู้มรรควิธีที่ถูกต้องเวลาที่เวทนาปรากฏลืมใส่ใจกายลืมตั้งสติต่อเนื่องเพราะไม่รู้จักสตินะคะท่านก็จะเตลิดเข้า
ข้าไปในเส้นทางอื่นซึ่งไม่ใช่เส้นทางที่จะเข้าถึงนิพพานในเวลานั้นเนี่ยนะคะถ้าผู้ปฏิบัติตั้งสติไว้ไม่เผลอเลยจำไว้นะคะเวทนาก็จะปรากฏจำให้ชัดนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เวทนาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำคือการที่ท่านเนี่ยเข้าไปพิจารณาเวทนาความเข้าใจนั้นผิดนะคะฟังใหม่นะคะพระองค์ตรัสว่าภิกษุเนี่ยนะคะภิกษุเนี่ยย่อมเป็นผู้เนี่ยสติเป็นผู้อันเธอเข้าไปตั้งไว้ไม่เผลอเห็นไหมคะต้องตั้งสติอยู่ตลอดฉะนั้นเนี่ยสติจะไม่เผลอเนี่ยสติอยู่ที่ไหนคะสติต้องอยู่ที่กายสติต้องอยู่ที่กายเท่านั้นถ้าสติไม่อยู่ที่กายสตินั้นจะกลายเป็นมิจฉาสติทันทีเข้าใจไหมคะฉะนั้นในจังหวะที่เห็นเวทนาในเวทนาเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าสติอยู่ที่เวทนานะคะไม่ได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าสติอยู่ที่เวทนาจะขาดความรู้สึกตัวทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติเนี่ยจะต้องมาด้วยสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวใช่ไหมคะความรู้สึกคือตัวสัมปชัญญะตัวนี้ค่ะเขามีหน้าที่ทำงานเฉพาะที่ร่างกายเท่านั้นสัมปชัญญะเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปทำงานที่นามเวทนาเนี่ยเป็นนามไหมคะความสุขเป็นนามไหมคะอุเบกขาเป็นนามใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขามีหน้าที่ทำงานที่กายถ้าเอาสติไปไว้ไปนึกถึงเวทนาตรงนั้นเนี่ยสัมปชัญญะจะปรากฏไหมคะไม่ปรากฏฉะนั้นเมื่อสัมปชัญญะตัวนั้นไม่ปรากฏชื่อว่าเผลอเลยไหมคะชื่อว่าเป็นมิจฉาสติได้ไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าพากันเรียนแล้วติดในบทเรียนโดยที่ท่านไม่ผ่านการปฏิบัติที่ว่าติดในบทเรียนก็คือท่านทั้งหลายพากันเข้าใจว่าเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำตรงที่ว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าใจว่าสติตรงเนี้ยฐานตรงเนี้ยต้องมีสติในเวทนาใช่ไหมคะเนี่ยเป็นความเห็นผิดเป็นความเข้าใจผิดขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าใจใหม่เวลาเห็นเวทนาในเวทนาพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรมีความรู้สึกตัวมีสติกำจัดอวิชชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ในสมัยนั้นสติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้ไม่เผลอเลยเป็นไงคะแค่สามบรรทัดเนี้ยพระองค์ตรัสว่าไงคะกำจัดอภิชฌาอยู่เป็นปัจจุบันไหมคะเป็นปัจจุบันและในปัจจุบันนั้นมีสภาวะของความเพียรเจตสิกใช่ไหมคะมีสภาวะของสัมปชัญญะใช่ไหมคะที่เป็นนามอยู่มีภาวะของสติเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าณเวลานั้นเนี่ยสติตรงนั้นเป็นอันเธอเข้าไปตั้งไว้ไม่เผลอเลยก็คือสตินั้นต้องเกิดที่กายถูกต้องไหมคะอย่าเข้าใจผิดนะคะฉะนั้นเวลาที่สติเกิดที่กายอย่างนั้นนะคะแล้วดับไปหายใจเข้าสติเกิดใช่ไหมคะแล้วก็ดับหายใจออกสติใหม่เกิดแล้วก็ดับเวลาหายใจเข้าอีกสติตัวใหม่ใช่ไหมคะฉะนั้นสติที่นะคะที่ระลึกได้ที่ลมเข้าเป็นสติอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นอีกสติตัวหนึ่งสติที่ระลึกได้ที่ลมหายใจออกก็จะเป็นสติอีกตัวหนึ่งไม่ใช่สติตัวเดียวกันนะคะเป็นสติที่เกิดขึ้นใหม่เพราะว่าสติที่หายใจเข้าเนี่ยระลึกได้เสร็จปุ๊บสติเขาดับทันทีพอสภาวะของสติดับแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านระลึกได้ที่ลมหายใจออกมาใหม่เนี่ยไม่ใช่สติตัวเดียวกันเป็นสติตัวใหม่ฉะนั้นถ้าท่านไม่เข้าใจว่าสติคืออะไรจริงๆท่านก็จะเข้าใจผิดว่าสติตัวเดียวนั่นแหละทำงานสติตัวเดียวนั่นแหละทำงานทั้งเข้าทั้งออกคอยระลึกได้ที่ลมเข้าคอยระลึกได้ที่ลมออกเป็นตัวเดียวกันไม่ใช่นะคะเพราะสติมันดับไปพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าสัพเพธัมมาอนัตตาถูกต้องไหมคะไม่สามารถจะเป็นเราในสติได้เพราะสติดับถูกไหมคะพอสติออกลึกๆได้อีกลมออกสติที่เกิดขึ้นทำหน้าที่ระลึกได้นะคะแล้วทำสัมปชัญญะเกิดรู้ภาวะของลมออกสตินั้นมีอยู่แค่ณเวลานั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์ในขณะนั้นเท่านั้นแต่พอสุดลมปุ๊บสติดับไหมคะสติดับฉะนั้นเพราะสตินั้นดับไปสตินั้นจึงไม่อาจเป็นเราได้เข้าใจไหมคะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องก
ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติเราถึงต้องเรียนไงคะเรียนปริยัติเรียนให้รู้เรียนให้เข้าใจก่อนเพราะเวลาที่สภาวะนั้นเกิดขึ้นมาจริงๆเป็นไงคะเราก็จะไม่ได้เข้าไปยึดเอาสภาวะนั้นว่าเป็นของเราถูกต้องไหมคะให้ท่านเข้าใจสัพเพธัมมานัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะขณะที่เราระลึกได้ที่ลมเข้าสติตรงนั้นก็ไม่ใช่ของเราแต่เขาทำหน้าที่นึกได้แล้วเขาก็ดับนะคะฉะนั้นจึงไม่ใช่เราในการนึกเวลาสติระลึกได้ที่ลมออกสตินั้นก็ไม่ใช่เราสตินั้นทำหน้าที่ระลึกได้เท่านั้นแล้วเขาก็ดับไปทันทีเห็นไหมคะด้วยเหตุนี้จึงไม่มีอะไรจะเป็นเราได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าท่านไม่รู้จักสติท่านไปยึดว่าสติเป็นของเราผิดไหมคะผิดฉะนั้นเมื่อท่านเรียนอย่างนี้เกิดความเข้าใจอย่างนี้แล้วนะคะท่านไปใช้สติระลึกได้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกระลึกได้ก็ได้ระลึกทันก็ช่างมันไม่ทันก็ช่างมันแต่ฝึกซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเมื่อท่านฝึกซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแล้วพอภาวะที่เห็นกายระงับคือกายนิ่งกายเฉยได้แล้วลมหายใจจะไม่ปรากฏแต่รู้ว่าเมื่อคนยังไม่ตายลมหายใจก็ยังมีอยู่ถูกต้องไหมคะผู้ปฏิบัติจะรู้อย่างนี้และในเวลานั้นผู้ปฏิบัติก็ใส่ใจที่จะรู้ลมอยู่อย่างนั้นแม้ลมจะไม่ปรากฏก็ตามและมีการมนสิการการมนสิการก็คือภาวะที่วิตกลงไปใช่ไหมคะซึ่งการมนสิการนั้นเรียกว่าตั้งจิตไว้ในนิมิตใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยใครอย่าบอกนะคะว่าอย่าเข้าใจผิดว่าเวลาปฏิบัติไม่ต้องคิดรู้ไหมคะว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยมีอุปการะมากทำให้โพชฌงค์เจ็ดเกิดขึ้นเพราะว่าโยนิโสมนสิการเป็นอาหารของโพชฌงค์เจ็ดไหมคะเป็นอาหารของโพชฌงค์ทั้งเจ็ดข้อเลยแล้วนอกจากโยนิโสมนสิการนี้นะคะอย่างเช่นมนสิการว่านี่คือกายทั้งปวงหายใจเข้าเนี่ยคำมนสิการตรงนี้นะคะเป็นอุปการะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้อริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าเข้าใจผิดว่าเวลานั่งปฏิบัติแล้วไม่ต้องมานั่งนึกเนี่ยเมื่อวานมีลูกศิษย์ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ถ้านึกมันก็เป็นสังขารแล้วมีการปฏิบัติที่ไม่นึกด้วยเหรอแล้วเราบอกว่าทำไมถ้านึกเป็นสังขารถ้าปฏิบัติมันต้องไม่นึกสิมันจะได้ไม่เป็นสังขารเพื่อที่จะได้เข้านิพพานเขาเข้าใจอย่างนี้เพราะนิพพานไม่มีการนึกไม่มีการปรุงแต่งเขาเข้าใจอย่างนี้ดังก็บอกว่าการปฏิบัติก็ต้องมีการนึกนะเพราะว่าพระศาสดาทรงบัญญัติไว้แล้วอาจารย์ก็เอาในเรื่องพระสูตรที่เกี่ยวกับกามวิตกนะคะพยาปาทวิตกแล้วก็วิหิงสาวิตกมายกให้ดูว่าถ้าเรานึกน้อมกามวิตกไปในทางกามจิตก็จะโน้มไปหากามใช่ไหมคะถ้าเรานึกไปถึงพยาบาทเครียดแค้นใครมากๆจิตก็จะน้อมไปสู่พยาบาทถ้าเรานึกไปถึงความเบียดเบียนคนอื่นนะคะอยากให้คนอื่นได้รับความทุกข์จิตก็จะน้อมไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นเป็นวิหิงสาแต่พระองค์ตรัสว่าพระองค์เนี่ยนึกไปในเนกขัมมวิตกมีไหมคะเมื่อนึกไปในเนกขัมมวิตกในเวลานั้นพระองค์ตรัสว่าไงคะพระองค์ตรัสว่าปัญญาย่อมเจริญเมื่อปัญญาเจริญแล้วเกิดภาวะทุกข์ไม่เสียดแทงไม่บีบคั้นจิตเมื่อทุกข์ไม่เสียดแทงไม่บีบคั้นจิตการที่นึกไปที่เนกขัมมะบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เกิดถึงนิพพานเนี่ยอาจารย์ยกพระสูตรนี้ก็ถึงบางอ้อเลยนะคะแล้วอาจารย์ก็ยกให้ถึงอีกว่าให้รู้อีกว่าทุกอย่างเนี่ยเราอยู่ในโลกของขันธ์5ฉะนั้นเนี่ยตัวเจตนาคือตัวสร้างกรรมตัวเนี้ยจะต้องมีอยู่แล้วในทุกอาการกิริยาทุกอิริยาบถของเราอ่ะพระอรหันต์ท่านล้างหน้าไหมคะพระอรหันต์ท่านดื่มน้ำไหมพระอรหันต์ท่านทานไหมท่านนุ่งห่มจีวรไหมนั้นอาการกิริยาเหล่านั้นมีเจตนาทุกอย่างใช่ไหมคะถ้าไม่มีเจตนาเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นเจตนาตรงนั้นเนี่ยเป็นสภาพของเจตสิกมีหน้าที่ในการทำกรรมใช่ไหมคะเจตนาตรงนี้พระองค์ตรัสว่าเจตนานั้นเป็นกรรมนะคะทีนี้แต่เวลาทำกรรมแล้วเนี่ยถ้าทำกรรมไม่ดีมีเจตนาไม่ดีก็จะเกิดผลของกรรมไม่ดีถ้าทำกรรมดีมีเจตนาที่เป็นกุศลก็จะเกิดผ
ผลวิบากย้อนกลับมาที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่มีเจตนาที่ทำแล้วไม่เกิดผลสร้างภพนะคะทั้งดีและไม่ดีเวลามีเจตนาทำลงไปแล้วทำให้ถึงกรรมไม่ดำไม่ขาวคือนิพพานมีอยู่ถูกต้องไหมคะฉะนั้นนั่นแหละค่ะในจังหวะนะคะในจังหวะที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยนะคะมนสิการลงไปว่านี่คือกายทั้งปวงในจังหวะนั้นมีเจตนาด้วยไหมคะมีเจตนาด้วยและการมนสิการในการทั้งปวงมีวิตกวิจารด้วยไหมคะมีวิตกวิจารแต่ในเวลานั้นสติตัดวิตกวิจารถูกไหมคะตรงที่เวลาหายใจเข้าปุ๊บวิตกวิจารดับไหมคะดับเวลาหายใจออกวิตกวิจารดับไหมคะดับแต่ตอนที่มนสิการลงไปมีวิตกวิจารไหมคะมีวิตกวิจารฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจารย์สอนผู้ปีกวิเวกแล้วใช่ไหมคะว่ามีพระสูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าบางเวลาพระองค์ก็อยู่กับวิตกวิจารบางเวลาพระองค์ก็อยู่กับปิติผ่องใสบางเวลาพระองค์ก็อยู่กับอารมณ์อุเบกขาใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาที่สติตัดวิตกวิจารจังหวะที่เรารู้ว่ามีลมเข้าลมออกชื่อว่ารู้ว่ามีสติใช่ไหมคะฉะนั้นพอมีสติปุ๊บจังหวะก่อนที่ลมจะออกในเวลานั้นมีภาวะอุเบกขาใช่ไหมคะเนี่ยผู้ปฏิบัติก็จะรู้แล้วว่าจังหวะที่มีอุเบกขาวิตกวิจารไม่เกิดใช่ไหมคะพอมานสิการลงไปวิตกวิจารจึงเกิดใช่ไหมคะเนี่ยก็จะรู้อย่างนี้ในเวลานั้นนั่นแหละค่ะเรียกว่าตั้งจิตไว้ในนิมิตใช่ไหมคะตั้งจิตไว้ในนิมิตนิมิตนั้นคือร่างกายที่กำลังปรากฏอยู่ในเวลานั้นถูกต้องไหมคะถ้าท่านไปตั้งจิตในนิมิตคือเวทนาแย่เลยนะเพราะอะไรเพราะเวทนามันเกิดมันดับไหมคะมันดับมันอยู่ได้นานไหมนี่ไงพระองค์ถึงได้ตรัสว่ารูปเนี่ยยังปรากฏ5ปีบ้าง10ปีบ้าง20ปีบ้างใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยพยายามคุมจิตไว้เนี่ยในนิมิตตรงเนี้ยได้ใช่ไหมคะแต่จะคุมจิตไว้ที่อุเบกขาเป็นไงคะอุเบกขาดับไหมดับแล้วถ้าท่านเนี่ยไปพยายามคุมไว้ที่อุเบกขามีทิฏฐิไหมคะเห็นว่าเที่ยงไหมเห็นว่าเที่ยงทันทีมีความเห็นผิดทันทีเห็นไหมคะฉะนั้นเวลาที่เข้าไปเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเนี่ยจริงๆเวทนาดับใช่ไหมคะแล้วเข้าไปดูเวทนาตรงนั้นในขณะนั้นมีความเข้าใจผิดชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไหมคะมีความเข้าใจผิดจะเข้าไปดูเวทนาชื่อว่ามีอัตตาตัวตนชื่อว่าเห็นว่าเวทนานั้นคงที่และเที่ยงใช่ไหมคะจึงมีอาการกระทำอย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหละค่ะการเห็นเวทนาแล้วเข้าไปดูอย่างนั้นไม่ชื่อว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่เป็นการเข้าใจผิดและมีอัตตาตัวตนและเห็นว่าเวทนานั้นเที่ยงและนะคะชื่อว่าขาดสติมีสติเผลอเลอไม่ตั้งอยู่ที่กายอย่าลืมนะคะอาจารย์เตือนอยู่เสมอและพระองค์ทรงกลัวเราจะลืมพระองค์ตรัสไว้ในเล่มที่20นะคะเยอะมากเลยว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นบริโภคแล้วเป็นอุปการะมั้ยคะเห็นไหมพระองค์กลัวว่าเราจะลืมหาทางเข้านิพพานไม่ได้ใช่ไหมพระองค์ก็ตรัสชี้ไว้เลยเนี่ยแต่เราเป็นไงคะถ้าไม่ศึกษาถ้าไม่สำเนียกปฏิบัติไปพอเห็นกายเบาจิตเบาปุ๊บลืมใช่ไหมคะลืมตั้งสติที่กายท่านก็จะแช่อยู่ในวัฏสงสารนะคะตายไปปุ๊บท่านก็จะเล่นไปเลยค่ะเล่นไปไหนรู้ไหมคะเล่นไปเป็นพรหมเห็นไหมเราเกิดตายในสังสารวัฏนี่ยาวนานแต่ดีหน่อยว่าเวลาที่ตั้งสติได้แล้วเนี่ยนะคะแล้วจิตตั้งมั่นได้แล้วมีความผ่องใสแล้วแต่มีการลืมทำสติต่อเนื่องเนี่ยดีตรงที่ว่าเวลาตายจากโลกนี้แล้วยังแล่นไปเป็นพรหมแต่เวลาหมดบุญจากพรหมล่ะคะท่านอาสวะที่ยังเหลืออยู่ในจิตเนี่ยยังมีอยู่มันก็จะสร้างภพขึ้นมาใหม่และส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ไม่ได้กลับไปเป็นมนุษย์อีกนะคะส่วนใหญ่ลงไปสู่นรกเลยค่ะไปอบายภูมิฉะนั้นเนี่ยค่ะแล้วถามว่าเอ้าทำไมอ่ะทำสมาธิจนกระทั่งได้จิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยทำไมมันน่าจะหมดกิเลสนะพอไปเกิดเป็นพรหมแล้วตายจากพรหมน่าจะได้มาเป็นมนุษย์เป็นเทวดานะน่ากิเลสน่าจะหมดทำไมกิเลสไม่หมดล่ะคะเพราะอะไรเพราะขาดมรรคไงคะเวลาที่ท่านแช่อยู่กับปิติก็ดีอยู่กับสุขก็ดีอยู่กับอุเบกขาก็ดีในเวลานั้นอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นไม่ได้
เมื่ออริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นไม่ได้จิตก็จะไม่ผ่องใสแบบบริสุทธิ์เมื่อจิตไม่ผ่องใสแบบบริสุทธิ์อุเบกขาณตรงนั้นสุขณตอนนั้นเนี่ยมันมีแค่กำลังของสมาธิที่ทับหญ้าไว้ใช่ไหมคะเหมือนหินทับหญ้าใช่ไหมคะฉะนั้นกิเลสยังมีอยู่ในจิตยังเอาออกไม่หมดแต่เพียงแค่ว่าท่านน่ะข่มกิเลสเก่าไว้ได้ด้วยกำลังของสมาธิที่อยู่ในจิตกิเลสใหม่ก็เข้าไม่ได้เพราะท่านมีฌานคือเพ่งไว้อยู่เพ่งกายไว้อยู่แต่ท่านไม่หมดกิเลสนั้นไปเพราะท่านไม่มีสัมมาทิฏฐิและท่านไม่มีปัญญาญาณเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงก็เลยทำให้ไม่สามารถถอนตัณหาหรืออวิชชาออกจากจิตได้เวลาที่ท่านเล่นไปเกิดเป็นพรหมพอหมดสภาพของนะคะกำลังของสมาธิแล้วท่านก็เลยไปตกนรกได้อีกนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่สังเกตพุทธพจน์ของพระองค์ให้ชัดๆว่าณเวลานั้นมีความเพียรอยู่ณเวลานั้นรู้สึกตัวอยู่ณเวลานั้นรู้ว่ามีสติด้วยนะคะและณเวลานั้นจิตผ่องใสไม่มีความอยากได้และไม่มีความทุกข์อยู่เรียกว่ากำจัดอภิชฌาและโทมนัสอยู่ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันนั่นแหละพระองค์ตรัสว่าในสมัยนั้นสติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้ไม่เผลอเลยคือบริโภคกายคตาสติอยู่นะคะเหมือนเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะเรียนกันใช่ไหมคะเราจะต้องตั้งสติไว้เฉพาะหน้าคงที่ใช่ไหมคะตั้งสติเฉพาะหน้าคงที่เป็นฐานที่หนึ่งแล้วแล้วก็เห็นกายทั้งปวงคงที่ใช่ไหมคะเป็นจังหวะที่สองแล้วและจากนั้นเป็นไงคะเราค่อยยิงสติไปทั่วทั้งกายในเวลานั้นสติขาดจากกายไหมคะไม่ขาดไม่เผลอเลยแต่สติเพิ่มไหมคะเพิ่มเห็นไหมคะสมาธิก็เลยเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ง่ายต่อการที่จะเห็นชัดตามความเป็นจริงในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมคะและในเวลานั้นเวลาสติเกิดมากขึ้นมากขึ้นและรู้ว่าเป็นสติญาณก็เริ่มจะปรากฏขึ้นเพราะมีวิชาเกิดขึ้นว่าสตินั้นไม่ใช่ของเราสาเหตุที่รู้ว่าสติไม่ใช่ของเราเพราะเห็นสติทำงานได้แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นในเวลาที่เดินมรรคอยู่เนี่ยค่ะนะคะเราจะสามารถรู้ได้ว่าสติเกิดขึ้นเกิดดับเป็นอย่างไรแต่บุคคลที่นะคะเข้าถึงความเป็นพระอริยะแล้วในโสดาบันในสกทาในอนาคาเนี่ยนอกจากเห็นสติเกิดดับแล้วยังเห็นขันธ์5ไม่เที่ยงด้วยนะคะแล้วมีญาณแทงตลอดลงไปในกายนั่นแหละว่าไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ธาตุอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นแม้จะเป็นธาตุแต่ก็ไม่ใช่เราทั้งหมดทั้งสิ้นมันจะแทงลงไปตลอดเวลาแต่ปุถุชนที่เดินมรรคอยู่เนี่ยนะคะจะยังไม่แทงลงไปเวลาสติทำงานจะยังมีความเป็นเราอยู่ณเวลานั้นแต่จะเห็นสติแล้วเห็นสติไม่ใช่เราพอเห็นสติไม่ใช่เรานะคะถ้าพิจารณากายเป็นอสุภะพิจารณากายในสัญญา10ประการ9ประการ7ประการมีหมดเลยนะคะสัญญาในการพิจารณาอย่างสัญญา7ประการเนี่ยเพิ่มพิจารณาความตายเข้าไปด้วยถ้าพิจารณาร่างกายว่าจะตายจะตายร่างกายจะสลายไปเน่าไปจะตายจำตรงนั้นไปหรืออัตถิกสัญญาในขณะที่สติเนี่ยทำงานต่อเนื่องพิจารณาอัตถิกสัญญาพิจารณากระดูกเห็นร่างกายเป็นกระดูกอย่างเดียวท่านก็จะทำกิจถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์นะคะได้เป็นพระโสดาบันในขั้นแรกกระแสแรกเป็นพระโสดาบันซึ่งจังหวะนั้นที่พิจารณาว่าเป็นกระดูกปฏิจจสมุปบาทจะปรากฏคลอเคลียเข้าไปในจิตขณะที่ปฏิจจสมุปบาทนะคะคลอเคลียเห็นระบบกระบวนการเกิดกระบวนการแก่กระบวนการเจ็บกระบวนการตายวิชาก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติว่าโอ้ยในสังสารวัฏเนี่ยเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะระบบปฏิจจมีอวิชชาอย่างนี้มีสังขารการปรุงแต่งกันอยู่อย่างนี้แล้วเกิดวิญญาณอย่างนี้เกิดนามรูปกันอย่างนี้แล้วเข้าไปยึดมีหูตาจมูกเห็นรองรับนะคะเอาไว้ทำหน้าที่รองรับผลวิบากที่มันปรากฏแต่ไม่มีวิชาคือความรู้เกิดขึ้นไม่เข้าใจระบบก็พากันไปยึดในเวลาที่เกิดผัสสะกระทบพอยึดปุ๊บก็มีเวทนาเกิดอยากได้สุขอยากไม่อยากได้ทุกข์เกิดภาวะอยากได้สุขเกิดโลภะตัวเดียวนะคะ
แต่ภาวะที่สุขไม่เกิดแล้วนะคะทุกข์มันเกิดมีภาวะของการปฏิเสธทุกข์ได้โทสะเข้ามาปฏิฆะแล้วแล้วในขณะที่ปฏิเสธทุกข์อยากได้สุขเป็นไงคะในภาวะนั้นเกิดทั้งโลภะและโทสะเข้ามาในจิตเป็นอาสวะอีกที่เป็นอย่างนั้นมีตัณหามีอุปาทานเพราะมีภพมีชาติเพราะมีการนะคะเข้าใจผิดในสภาพธรรมเนี่ยผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันเห็นระบบปฏิจจ์อย่างนี้แล้วเบื่อหน่ายที่เบื่อหน่ายเพราะคิดว่านะคะคือวิชาเกิดขึ้นเพราะวิชาเกิดขึ้นเห็นแล้วว่าทุกอย่างในร่างกายเป็นเพียงกระดูกเป็นของเน่าสติก็ไม่ใช่เราไม่มีอะไรที่จะยึดได้เลยเพราะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราสติก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราไม่มีอะไรจะยึดได้เลยระบบปฏิจจะจึงเป็นกระบวนการที่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นในญาณพอเห็นในญาณก็ไล่ไปจนกระทั่งเข้าสู่วิมุตติในขั้นแรกกระแสพระโสดาบันนะคะซึ่งณเวลานั้นเนี่ยค่ะจะเห็นขันธ์5ดับพอเห็นขันธ์5ดับในครั้งแรกเป็นอริยบุคคลพระโสดาบันนะคะฉะนั้นในเวลาที่เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติเนี่ยต้องบริบูรณ์เพราะเวลาที่เดินมรรคเนี่ยความสุขมันคลอเคลียไปตลอดเวลาความสุขหรือปิติที่คลอเคลียตลอดเวลาความสุขนั้นเรียกว่าปิติที่ปราศจากอามิตรไม่ต้องเรียกร้องให้เขาเกิดแต่เขาเกิดของเขาเองเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปปิติเป็นเจตสิกไหมคะนับภาษาอะไรสติยังดับได้แล้วปิติจะดับได้ไหมคะดับได้นับภาษาอะไรวิตกวิจารยังดับได้ใช่ไหมคะฉะนั้นอุเบกขาก็ดับได้สมาธิก็ดับได้ใช่ไหมคะแต่สภาวะของสมาธิกับมีภาวะแปลกประหลาดนิดนึงค่ะแม้ว่าเกิดแล้วดับไปแต่ยังมีคลื่นของเขาอยู่มีกระแสของเขาอยู่ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหมือนกับพลังงานแม่เหล็กนะคะพลังงานแม่เหล็กที่ดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาตัวเองใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทำที่สติทำงานมากขึ้นเป็นไงคะก็จะเกิดกระแสพลังของสมาธิขึ้นมาพอเกิดกระแสพลังของสมาธิขึ้นมาปุ๊บก็จะดูดสติเนี่ยให้ทำงานคงที่ที่กายนี่คือสภาวะที่มหัศจรรย์มากๆถ้าท่านปฏิบัติแล้วเข้าถึงท่านจะเห็นความมหัศจรรย์นี้แล้วท่านจะเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้ายิ่งๆขึ้นไปว่าพระปัญญาของพระองค์ทรงทราบได้อย่างไรว่ากระบวนการเดินมรรคอย่างนี้จะทำให้ปรากฏการณ์คือมีดวงตาคือปัญญาปรากฏขึ้นมาแล้วเกิดความรู้เกิดวิชาเกิดความเข้าใจเป็นญาณทัศนะเห็นสภาพธรรมทุกอย่างท่านจะเลื่อมใสในพระปัญญาอันบริสุทธิ์ที่คุณนะคะพระเมตตากรุณาที่คุณของพระศาสดาท่านจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านจะเห็นว่าพระพุทธองค์เนี่ยเราโชคดีที่เราเป็นสาวกของพระองค์เราโชคดีที่ได้ยินคำสอนของพระองค์ท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองว่าถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธองค์ท่านจะไม่มีวันที่ทำให้ตนเองพ้นจากทุกข์ได้เนี่ยสาวกจะรู้ด้วยตนเองว่าเราเป็นสาวกของพระศาสดาเพราะได้รับการอุปการะคือได้ยินคำสอนของพระองค์แล้วประพฤติตามเราถึงมาถึงตรงจุดนี้ได้พระปัญญาของพระองค์นี่บริสุทธิ์มากพระองค์ตรัสสอนความจริงพวกเราเนี่ยนะคะอยู่กับคำไม่จริงก็เลยมีวัฏสงสารใช่ไหมคะอยู่กับความหลอกลวงหลงติดกับความหลอกลวงร่างกายหลอกลวงเรายังไงมันเปื่อยเน่ามันสลายใช่ไหมคะพอเราไปยึดในสิ่งที่หลอกลวงว่าเป็นเราเราก็เกิดวัฏสงสารใช่ไหมคะเวทนาเป็นสภาพธรรมที่เกิดแป๊บเดียวก็ดับใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่หลอกลวงเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสความจริงว่าเวทนาไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียพระพุทธเจ้าตรัสความจริงว่ารูปไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียพระพุทธเจ้าตรัสความจริงว่าสัญญาความทรงจำนั้นก็ไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียสังขารไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียวิญญาณไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียจิตนั้นก็ยังไม่ใช่ของเธอถูกจิตนั้นหลอกลวงมายาวนานมากเป็นไงคะเนี่ยพระสัพพัญญูของพระองค์พระปัญญาของพระองค์เนี่ยค่ะเห็นความจริงเห็นสภาพธรรมความจริงและพระองค์รู้ว่านิพพานเท่านั้นเป็นที่ปลอดภัยนิพพานเท่านั้นจะเป็นที่ที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายไม่ร้องไห้อีกไม่เจ็บปวดอีกไม่เสียใจอีกนิพพานเท่านั้นเป็นที่ที่เดียวที่จะมีความสุขและนิพพานนั้นคือของจริง
พระองค์ตรัสรู้ความจริงอย่างนี้พระองค์พยายามบอกให้เราละความไม่จริงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเลยฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสเนี่ยเป็นสัจจะความจริงนะคะแต่วิธีการที่จะทำให้เราเห็นความจริงนั้นเนี่ยเราต้องเจริญสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ในเวลาที่เรามีสติไม่เผลอเวทนาก็จะปรากฏมาเองไม่ต้องไปใส่ใจเวทนานะคะแค่มีสติต่อไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นเวทนาจะดับไปท่านก็มีสติใส่ใจที่กายไปเรื่อยๆแล้วเวทนาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เมื่อท่านใส่ใจนะคะมีสติอยู่ในกายไปเรื่อยๆเวทนาที่เกิดใหม่ก็จะดับไปเมื่อเวทนาเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นหายไปอยู่งั้นท่านจะเรียนรู้ว่าเวทนาไม่เที่ยงเนี่ยเริ่มต้นของการที่จะเข้าสู่เส้นทางอริยะท่านก็จะรู้ว่าเวทนาไม่เที่ยงจากนั้นเมื่อท่านรู้ว่าเวทนาไม่เที่ยงชื่อว่าท่านเข้าใจอัดเข้าใจธรรมถูกต้องไหมคะเมื่อเข้าใจอัดเมื่อเข้าใจธรรมหลักการของวิมุตติ5อย่างจะต้องปรากฏทันทีใช่ไหมคะคือปราโมทย่อมปรากฏปิติย่อมปรากฏกายสงบย่อมปรากฏสุขย่อมปรากฏจิตจะตั้งมั่นเพิ่มขึ้นเป็นกลไกของการปฏิบัติฉะนั้นขณะที่นะคะปราโมทเข้าใจอัดเข้าใจทำแล้วปราโมทปรากฏกายเบาจิตเบาปิติปรากฏอิ่มเอิบอยู่ในใจนะคะกายสงบปรากฏเห็นกายชัดขึ้นความสุขจิตปรากฏไม่ดิ้นรนกระวนกระวายจิตตั้งมั่นมากขึ้นผู้ปฏิบัติก็มีสติชัดขึ้นสติจะทำงานเร็วขึ้นเร็วขึ้นเห็นสติเกิดดับมากขึ้นก็เข้าใจว่าสติไม่ใช่เราสติไม่ใช่เราเห็นไหมคะในภาวะที่เห็นว่าสติไม่ใช่เราสติไม่ใช่เราก็เห็นกายดับกายสังขารดับพอเห็นกายสังขารดับก็รู้ว่ากายไม่ใช่เราเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้านิพพานได้เนี่ยท่านต้องเห็นกายสังขารดับและรู้ว่ากายสังขารดับเป็นอย่างไรเวลาเห็นกายสังขารดับเวลาที่เจริญอานาปานสติเนี่ยนะคะท่านจะมหัศจรรย์ในขั้นตอนที่ฝึกลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นเวลาที่ท่านทำขั้นตอนนี้ได้ท่านจะรู้เลยว่าลมแค่นิดเดียวแต่ทำไมเรามีพลังมากจังเลยใช่ไหมคะทั้งที่ลมหายใจเข้าออกแค่นิดเดียวเองแต่กับมีกำลังมากเนี่ยค่ะทีนี้พอไปถึงกายสังขารดับท่านจะเห็นเลยว่าแม้ไม่มีลมตอนเข้าสั้นออกสั้นเนี่ยมีนิดเดียวนะคะแต่พอไปถึงกายสังขารดับเนี่ยไม่มีลมนะคะไม่มีลมแต่มีพลังและรู้ว่ามีลมเห็นนะพอฝึกถูกต้องตามลำดับในตอนนั้นพอเห็นกายสังขารดับเห็นกายเป็นมีลักษณะอย่างไรจะเห็นกายมีลักษณะเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนั่งนิ่งไม่รู้เรื่องเหมือนก้อนหินเลยอะเหมือนก้อนหินเลยนะตอนนั้นเนี่ยชื่อว่าเห็นกายสังขารดับพอเห็นกายสังขารดับความรู้และวิชาก็จะเกิดขึ้นว่ากายนี้ไม่ใช่เราเป็นอัตโนมัติเลยค่ะสติไม่ใช่เราแล้วกายยังไม่ใช่เราแถมเวทนายังเกิดดับอีกเวทนาก็ไม่ใช่เราเป็นไงคะความรู้เพิ่มขึ้นไหมคะความรู้เพิ่มขึ้นณเวลานั้นนั่นแหละค่ะสติของท่านก็ไม่เผลอเลยและทำงานเป็นระบบออโต้ซึ่งณเวลานั้นญาณตั้งขึ้นแล้วค่ะญาณทัศนะตั้งขึ้นวิชาก็ตั้งขึ้นวิชามากขึ้นวิชาคืออะไรวิชาคือความรู้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏทุกๆสภาพธรรมเวลาญาณทัศนะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะสภาพธรรมตัวไหนปรากฏขึ้นมาปุ๊บญาณแทงตลอดลงไปเลยว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยวิชาเกิดขึ้นเนี่ยเพราะญาณมันแทงตลอดลงไปอย่างนี้ก็ทำให้ดื่มวิมุตไปในระหว่างเดินมรรคนั่นแหละค่ะก็มีจิตพ้นไปพ้นไปจากการที่คำว่าจิตพ้นนี่หมายความว่าไม่มีการเข้าไปยึดในเวทนานะคะไม่มีการเข้าไปยึดในกายที่ไม่เข้าไปยึดใครไม่เข้าไปยึดคือจิตไม่เข้าไปยึดที่จิตไม่เข้าไปยึดเพราะว่าจิตนั้นไม่มีตัณหาเห็นไหมคะเมื่อจิตไม่มีตัณหาอุปทานจะมีไหมคะอุปทานก็ไม่มีก็เลยไม่มีภาวะการเข้าไปยึดในเวลานั้นนั่นแหละค่ะเรียกว่าจิตนะคะได้วิมุตต์ไปทีละหน่อยทีละหน่อยในขณะที่เดินมรรคทีเนี้ยในเวลานั้นนะคะพระองค์ตรัสไว้แล้วว่าธรรมวิจยะใช่ไหมคะก็จะเกิดขึ้นในขณะที่มีสติขณะที่สติไม่เผลอเลยธรรมวิจยะก็เกิดขึ้นด้วยเนี่ยแปลกประหลาดไหมคะแล้วเวลาพูดเนี่ยคนไม่ปฏิบัติใช่ไหมเข้าไม่ถึงก็จะไม่เข้าใจหรอกค่ะ
แต่ถ้าคนปฏิบัติมาถึงตรงนี้เขาจะเข้าใจคำว่าสติไม่เผลอเลอคือสติทำงานเป็นออโต้แต่ในขณะที่สติทำงานเป็นออโต้การพิจารณาธรรมก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติพอขณะที่นะคะสติและสัมปชัญญะตรงนี้เกิดอยู่ธรรมวิจยะพิจารณาธรรมอยู่ในเวลานั้นซึ่งพระองค์ตรัสว่าสมัยใดสติเป็นอันภิกษุเข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเลอในสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปราลภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์แก่ภิกษุผู้ปฏิบัติเนี่ยรู้ทันทีเลยค่ะว่าสติของเราบริบูรณ์แล้วณเวลานั้นไม่ได้เหนื่อยยากในการนึกที่กายแล้วนะคะก็จะรู้เองค่ะว่าสติบริบูรณ์เป็นอย่างนี้เธอเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาหมายความว่าในเวลานั้นปัญญาจะเห็นกายปัญญานอกจากปัญญาเห็นกายแล้วนะคะปัญญายังสามารถเห็นสติและในเวลานั้นปัญญายังสามารถเห็นเวทนาด้วยเห็นไหมคะฉะนั้นในเวลาที่มีปัญญาอยู่อย่างนั้นเนี่ยค่ะก็จะเกิดธรรมวิจยะไตร่ตรองลงไปเพราะอะไรเวลาปัญญาเห็นกายจะเกิดภาวะเห็นกายระงับคือเห็นกายสังขารดับใช่ไหมคะผู้ปฏิบัติจะรู้พอเห็นกายสังขารดับนี่ปัญญามันส่องเห็นกายสังขารดับจังหวะนั้นปุ๊บเกิดธรรมวิจยะไตร่ตรองขึ้นมาว่าเอ้ากายนี้ก็ไม่ใช่เรานี่ถูกต้องไหมคะวิชาเกิดเรียกว่าไต่ตรองลงไปว่ากายมันนิ่งอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรานี่มันเป็นท่อนหินอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เรานี่นั่นแหละค่ะเรียกว่าค้นคว้าไต่ตรองพิจารณาลงไปด้วยปัญญาว่ากายเนี่ยเป็นท่อนหินพอเห็นกายเป็นท่อนหินปุ๊บนะคะนั่งนิ่งเฉยอย่างนั้นปุ๊บวิชาก็จะเกิดว่านั่นไม่ใช่เราพอวิชาเกิดไม่ใช่เราปัญญาก็เพิ่มขึ้นซึ่งจังหวะนี้แหละค่ะระวังโอภาสผู้ปฏิบัติมาถึงตรงนี้ระวังโอภาสเพราะว่าปิติเวทนานี่จะเกิดขึ้นอยู่ไม่มีบาปเลยนะเวลานั้นจิตจะไม่มีบาปจิตจะผ่องใสและเวลาที่เข้าใจธรรมมากขึ้นมากขึ้นปราโมทย์มากขึ้นปิติมากขึ้นใช่ไหมคะเห็นกายระงับมากขึ้นกายสังขารดับเวลานั้นโอภาสจะเกิดโอภาสคือแสงสว่างขณะที่โอภาสเกิดนะคะในเวลานั้นเนี่ยโอภาสแสงสว่างนี้เกิดจากอำนาจของใครรู้ไหมคะอำนาจของปัญญาคือสมาธิมากถ้าเมื่อไหร่โอภาสเกิดแสงสว่างมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติมาถึงตรงนี้เห็นขันธ์5ทันทีเลยจะเห็นว่านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณเห็นขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ในเวลานั้นแต่ญาณที่เห็นไม่เที่ยงเนี่ยจะชัดญาณที่เห็นเป็นทุกข์จะยังไม่ชัดญาณที่เห็นเป็นอนัตตาจะยังไม่ชัดซึ่งในเวลานั้นนะคะถ้าผู้ปฏิบัติไปใส่ใจหรือปิติหรือดีใจในการมีแสงสว่างนะคะญาณที่เห็นอนัตตาที่กำลังค่อยๆปรากฏจะหายไปญาณที่เห็นความเป็นทุกข์ในขันธ์5ก็จะค่อยๆหายไปญาณที่เห็นไม่เที่ยงของขันธ์5ก็จะค่อยๆดับไปและนะคะผู้ปฏิบัติที่ติดในโอภาสนี้ก็จะหดนะสภาวะของญาณทัศนะจะหดลงไปทำให้เห็นสภาวะไม่ได้อีกความจริงมีอยู่แต่ไม่เห็นความจริงนั้นคือขันธ์5กำลังเกิดดับอยู่แต่ไม่เห็นขันธ์5ในเวลานั้นแต่เขาจะเห็นอะไรเขาจะกลับไปเห็นจิตตั้งมั่นแล้วเขาจะกลับไปเห็นเพียงแค่อุเบกขาแล้วเขาก็จะติดอยู่ที่อุเบกขาแล้วทีเนี้ยถ้าติดอยู่ที่อุเบกขาณเวลานั้นเขาจะติดสังขารเขาจะติดสังขารเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจิตมีกำลังของสมาธิมากแล้วก็จะมีปัญญาอยู่ซึ่งปัญญาตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญญาของญาณทัศนะที่เป็นวิปัสสนาแต่จะเป็นปัญญาที่เกิดจากสมถะล้วนๆเวลาที่ติดสังขารจังหวะนั้นนั่นแหละค่ะถ้าเขายังทำกิจไม่สำเร็จมีสองกรณีหนึ่งติดสังขารจนเข้าสีธัญญาพอออกมาแล้วก็จะมีภาวะที่รู้มากเกินไปพูดมากเกินไปรู้ไม่หยุดเข้าสีธัญญา2นะคะถ้าไม่เข้าสีธัญญาก็จะร้อนวิชาอยากสอนชาวบ้านเขาเห็นใครไม่ได้กูสอนด่าเลยพูดด่าเลยเห็นต้นไม้ยังพูดเลยนะคะหรือเวลาไปทำการงานเนี่ยค่ะอยู่กับครอบครัวหรืออะไรก็เทศให้เมียจนเมียขอหย่านะเทศให้ลูกฟังเห็นใครจับเทศแสดงธรรมหมดแต่ทำการงานเก่งฉลาดและมีสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าวิปลาสอย่างอ่อนนะคะฉะนั้นเนี่ย
ในเวลาที่มาถึงโอภาสตรงนี้พระศาสดานะคะไม่ให้สนใจโอภาสด้วยพระองค์แนะนำว่าให้พิจารณาโอภาสคือแสงสว่างว่าเป็นธรรมะชนิดหนึ่งไม่ใช่เราเห็นไหมคะพอพิจารณาแสงสว่างว่าเป็นธรรมะชนิดหนึ่งมันก็จะไม่ใส่ใจพอไม่ใส่ใจปุ๊บนะคะจิตก็ยังตั้งมั่นเหมือนเดิมการเห็นความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะปรากฏเช่นเดิมและญาณก็จะเพิ่มขึ้นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนั้นเป็นทุกข์ญาณก็จะมีความรู้มีวิชาเพิ่มขึ้นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่กำลังปรากฏอยู่เนี้ยมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เรามันจึงเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยค่ะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยค่ะบริบูรณ์และเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานบริบูรณ์เนี่ยก็จะมีธรรมวิจยะเกิดขึ้นตลอดเวลานอกจากธรรมวิจยะเกิดขึ้นตลอดเวลาก็จะมีนะคะวิริยะคือความเพียรเกิดขึ้นในจิตตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลาของอาจารย์ให้ท่านเข้าใจว่าดับไปแล้วเกิดได้ใหม่เป็นอัตโนมัติเข้าใจไหมคะเวลาที่อาจารย์พูดอย่างนี้ท่านต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าตลอดเวลานี่คือเวทนาดวงนั้นเป็นดวงเดิมไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าวิริยะตัวนั้นเจตสิกวิริยะตัวนั้นเนี่ยเป็นสภาวะเดิมไม่ใช่นะคะเป็นสภาวะของความเพียรของเจตสิกตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเดิมเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยนะคะสภาวะนั้นเขาทำหน้าที่เป็นความเพียรให้ฐานเป็นปัจจัยให้สติตั้งขึ้นที่กายได้แล้วเนี่ยเขาทำหน้าที่เสร็จเขาดับเลยเขาดับทันทีเลยแต่ความที่จิตนะมีกำลังของสัมมาสมาธิเลยทำให้องค์ธรรมของมรรคอีก7มรรคเนี่ยแวดล้อมจิตเข้ามานะคะแวดล้อมสัมมาสมาธิเข้ามาทีนี้พอเจตสิกนะคะพอมรรคทั้ง7เนี่ยแวดล้อมสัมมาสมาธิเข้ามาเนี่ยมรรคเหล่านั้นเกิดในจิตเมื่อมรรคเหล่านั้นเกิดในจิตเนี่ยกำลังนะคะกำลังของสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอำนาจของภาวนานะคะภาวนาประธานอ่ะเวลาโพธิปักขิยธรรมจะมีใช่ไหมคะมีสังวรระวังตรงสัมมประธานใช่ไหมมีปหานประธานมีภาวนาประธานมีอนุรักษณาประธานทีนี้ด้วยอำนาจของภาวนาประธานก็จะทำให้สภาวะทุกตัวทำกิจพร้อมกันทำกิจพร้อมกันเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าความเพียรก็ทำกิจของความเพียรไปปิติก็ทำกิจของความปิติไปปิติทำหน้าที่ให้จิตเอิบอิ่มใช่ไหมคะความเพียรทำหน้าที่ให้จิตขยันใช่ไหมคะสติทำหน้าที่เกิดขึ้นในจิตและระลึกได้ที่กายใช่ไหมคะทุกสภาวะทำหน้าที่ของใครของมันแต่ทำพร้อมกันจึงเรียกว่าภาวนาทีนี้เวลาเขาทำพร้อมกันเนี่ยจะเกิดผลขึ้นมาก็คือละกิเลสเห็นไหมคะฉันเนี่ยการที่จะละกิเลสเนี่ยใช้เจตสิกตัวเดียวละกิเลสไม่ได้ต้องใช้เจตสิกตัวที่เป็นสภาวะของโพธิปักขิยธรรมทั้งหมด37ประเภทเนี่ยค่ะทำหน้าที่37อย่างพร้อมกันทำให้จิตพรากออกมาจากกิเลสทันทีเลยค่ะทำให้จิตนั้นพรากออกมาจากภพทันทีเลยจากภพยังไงอาจารย์อธิบายไม่หมดพูดง่ายๆทำให้จิตพรากออกมาจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณทันทีทำให้เกิดวิชาขึ้นมาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราเวลาที่โพธิปักขิยธรรม37เนี่ยทำงานพร้อมกันเกิดวิชาขึ้นมาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราทำให้จิตนั้นพรากออกมาเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเห็นไหมคะคลายความรักความหลงความยินดีในขันธ์5ก็เลยทำให้เกิดภาวะวิวัตตะคือการพยายามมีความเพียรนะโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดที่เกิดในจิตเนี่ยก็เป็นสภาพธรรมที่เรียกว่าทำความเพียรเพื่อออกจากวัฏสงสารคือระบบของการเกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยธรรมวิจยาก็ต้องไตร่ตรองหาทางออกจากวัฏสงสารดังนั้นเวลาที่ไตร่ตรองหาทางออกจากวัฏสงสารมีทางเดียวต้องให้เบื่อกายให้มากก็พิจารณาเป็นออโต้อยู่อย่างนั้นความเพียรก็ทำหน้าที่นะคะพอสติดับแล้วก็ทำหน้าที่ใหม่ปาลบความเพียรใหม่ใช่ไหมคะมนสิการลงไปใหม่ใช่ไหมพอทำหน้าที่มนสิการว่านี่คือกายระงับปุ๊บเป็นไงคะสติเกิดตั้งขึ้นรู้ลมเข้ารู้ลมออกทันทีใช่ไหมคะความเพียรเป็นปัจจัยให้สติเกิดไหมคะความเพียรเป็นปัจจัยให้สติเกิดในอินทรีย์ห้าเห็นไหมคะเมื่อสัทธินทรีย์เกิดวิริยินทรีย์ก็เกิดเมื่อวิริยินทรีย์เกิดขึ้นความเพียรเกิดขึ้นสติ
สตินทรีย์ก็เกิดขึ้นเมื่อสติสตินทรีย์เกิดขึ้นสมาธินทรีย์ก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธินทรีย์เกิดขึ้นปัญญาเห็นสภาพธรรมตามที่ได้ยินได้ฟังมาก็ปรากฏถ้าปัญญาเนี่ยนะคะคือถ้าปัญญาของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้เองโดยไม่ต้องฟังใครมาเข้าใจไหมคะเวลาพระองค์เห็นสภาพธรรมเหล่านั้นพระองค์ก็รู้แจ่มแจ้งเองว่านี่คือปีตินะนี่คือสตินะนี่คือวิริยะนะอ่ะพระองค์รู้เองโดยไม่ต้องมีใครบอกแต่ปัญญาของสาวกเป็นไงคะพอสมาธิตั้งขึ้นปัญญาเกิดระลึกได้ถึงคำของพระองค์สัจจะสัญญาเกิดว่าพระองค์ตรัสเรียกว่านี่อาการที่ระลึกได้เรียกว่าสติพอสัจจะสัญญาที่เราทรงจำที่เราศึกษาที่เราเรียนปริยัติคำสอนของพระองค์เนี่ยแหละค่ะปรากฏขึ้นมาท่านเข้าไปดูในโปฏฐปาฐะที่พระองค์ตรัสว่าสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะคะสัจจะสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญานั้นดับไปสัจจะสัญญาที่เกิดจากการศึกษาเกิดขึ้นสัจจะสัญญาที่เกิดจากการศึกษานั้นดับไปฌานก็เกิดขึ้นฌานดับไปญาณก็เกิดขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยในโปฏฐปาฐะจะแสดงไว้อย่างนี้พระศาสดาตรัสไว้ด้วยเหตุนี้ค่ะเวลาที่สัจจสัญญาปรากฏนะคะก็จะทำให้เกิดปัญญาเห็นสภาพธรรมนั้นว่าสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยกำลังปรากฏในขณะนี้นั่นแหละปัญญาของสาวกชื่อว่ารู้ตามที่ได้ยินได้ฟังมานะคะท่านไปดูในเล่มที่19ท่านไปดูในเล่มที่19เรื่องของปัญญาที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะคะที่พระองค์ทรงตรัสไว้เล่มที่19ในหัวข้อที่1014นะคะ1014ถ้าจะจำไม่ผิดนะคะฉะนั้นเนี่ยในเวลานั้นนะคะธรรมวิจยะตรงนี้เกิดขึ้นพิจารณาธรรมเป็นไงคะนอกจากเห็นเวทนาในเวทนาแล้วชื่อว่าเห็นจิตในจิตได้ด้วยไหมคะเห็นจิตในจิตแล้วเมื่อเห็นจิตในจิตแล้วเห็นธรรมในธรรมด้วยไหมคะเห็นธรรมในธรรมฉะนั้นในเวลาที่ธรรมวิจยะเกิดนะคะความเพียรก็เกิดไม่ย่อหย่อนเลยฉะนั้นเวลาความเพียรเกิดเนี่ยพระศาสดาถึงได้ตรัสไงคะว่าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุค้นคว้าไตรตรองธรรมถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปารภความเพียรไม่ย่อหย่อนในสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เห็นไหมคะเขาก็จะเกิดสนับสนุนกันอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆและญาณทัศนะก็จะเห็นสภาพธรรมนี้ด้วยปัญญาก็จะเห็นสภาพธรรมนี้ด้วยนะคะคือปัญญาที่เห็นสภาพธรรมและญาณสัมผัสรู้ว่าสภาพธรรมนี้คืออาการอย่างนี้นะคะฉะนั้นปีติปราศจากอามิตรย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรปีติก็จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเมื่อปีติเกิดดับนั่นแหละทำให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ว่าเวทนาเกิดดับไม่เที่ยงนะคะซึ่งในเวลานั้นพอปีติเกิดดับแล้วนะคะผู้ปฏิบัติเนี่ยจิตเป็นกุศลไหมคะถือว่าจิตเป็นกุศลมากๆใช่ไหมคะเพราะปีตินั้นไปล้างจิตทำไมต้องบอกว่าปีติล้างจิตอาจารย์พูดนะคะที่ต้องบอกอย่างนั้นเพราะเราเกิดตายในสังสารวัฏอันยาวนานเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเราโหยหาไหมคะโหยหาชื่อว่าตอนที่เราโหยหาเนี่ยจิตไม่มีปิติจิตพร่องใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะเวลาที่เกิดปิติสัมโพชฌงค์ขึ้นมาทำให้จิตอิ่มจิตเต็มพอจิตอิ่มจิตเต็มปุ๊บมันหยุดการแสวงหาหยุดการโหยหาใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันทำให้ล้างภาวะที่อยากได้อย่างนู้นอยากได้อย่างนี้เป็นไงคะกระบวนการของปิติทำงานในจิตอย่างนั้นแล้วดับไปดับไปดับไปเมื่อปิติดับไปอยู่อย่างนั้นนะคะเกิดภาวะของจิตเนี่ยเต็มอิ่มขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผู้ปฏิบัติในเวลานั้นไม่อยากได้ปิติอีกแล้วไม่อยากได้สุขอีกแล้วไม่อยากได้อุเบกขาหรืออะไรอะไรอีกแล้วเพราะรู้ว่าตามความเป็นจริงแล้วสภาพธรรมเหล่านี้เกิดดับไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราพอมีปัญญาเกิดขึ้นเห็นสภาพธรรมเหล่านี้ก็คลายความอยากได้เมื่อคลายความอยากได้ระบบของปฏิจจสมุปบาทจะถูกตัดขาดไหมคะถูกตัดขาดตรงไหนถูกตัดขาดตรงที่ว่าณเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะรู้ว่าไม่ว่าจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรจะได้กลิ่นอะไรจะรู้รสอะไรถ้ายังมีนะคะถ้ายังพอใจยินดีจะเป็นเวทนาคือปิติตัวนี้หรือจะเป็นทุกข์
ซึ่งไม่ใช่ปิติตัวนี้ถ้ายังพอใจยินดีในเวทนานั้นตัณหาจะเกิดเมื่อตัณหาเกิดอุปาทานจะเกิดเมื่ออุปาทานเกิดภพจะเกิดเมื่อภพเกิดก็จะมีการเกิดแก่เจ็บตายปรากฏผู้ปฏิบัติรู้ดีแล้วค่ะณเวลานั้นคลายความยินดีในปิติไม่พอไม่ยินดีไม่ปรารถนาที่ปิติอีกแล้วเพราะเห็นว่าปิตินั้นเป็นโทษเป็นภัยนะคะเห็นว่าถ้ายังยินดีในปิติจะเกิดภพคลายค่ะพอคลายอยู่อย่างนั้นปิติสัมโพชฌงค์เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นก็จะเห็นกายนิ่งพอเห็นกายนิ่งภาวะนั้นเรียกว่าเห็นกายสังขารดับพอเห็นกายสังขารดับณเวลานั้นก็จะรู้ว่ากายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราก็จะเห็นจิตผ่องใสจิตตั้งมั่นพอเห็นจิตผ่องใสเห็นจิตตั้งมั่นเห็นสมาธิในจิตเห็นไหมคะพอเห็นสมาธิในจิตแล้วก็เห็นว่าเอานับภาษาอะไรรูปก็ยังไม่ใช่ของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเวทนาคือปิติเนี่ยสุขเนี่ยเกิดดับก็ยังไม่ใช่ของเราแล้วสมาธิที่เกิดในจิตนี้จะเป็นเราได้อย่างไรก็จากที่ตอนแรกอ่ะดีใจพอใจในความตั้งมั่นใช่ไหมคะก็คลายความยินดีพอใจในความตั้งมั่นที่เกิดขึ้นในจิตก็ชื่อว่าเห็นสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดพอเห็นสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดนะคะก็เป็นผู้วางเฉยในสมาธิสัมโพชฌงค์พระองค์ถึงได้ตรัสไงคะว่าสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายสงบระงับแล้วมีความสุขย่อมตั้งมั่นในสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุผู้ปฏิบัติก็รู้ว่าเนี่ยจิตตั้งมั่นนะแต่ว่าจิตตั้งมั่นนี้ไม่ใช่ของเราวิชชาจะเกิดอยู่อย่างนี้นะคะก็ละความเป็นเราในจิตตั้งมั่นในสมาธิสัมโพชฌงค์นั้นนะคะในเวลานั้นเกิดอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตตั้งมั่นแล้วเห็นไหมคะต้องวางเฉยจิตตั้งมั่นแล้วนะคะเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีในสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วเป็นไงคะในเวลานั้นเห็นจิตตั้งมั่นแต่ไม่ใส่ใจจิตตั้งมั่นแล้ววางเฉยแล้วไม่มีความเป็นเราในจิตตั้งมั่นแล้วพอไม่มีความเป็นเราในจิตตั้งมั่นก็เกิดภาวะอุเบกขาขึ้นนะคะซึ่งภาวะอุเบกขานั้นพระศาสดานะคะตรัสเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ซึ่งอุเบกขาตัวนี้เป็นอุเบกขาที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้คือออกจากระบบวัฏสงสารต่างจากอุเบกขาในฌานนะคะอุเบกขาในฌานนะตรงนั้นเนี่ยยินดีพอใจในอุเบกขารู้ว่าเป็นอุเบกขาแต่พอใจในอุเบกขาแต่อุเบกขาตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุเบกขาที่จะทำให้ตรัสรู้เพราะว่าณเวลานั้นญาณทัศนะเห็นจิตตั้งมั่นและไม่ยินดีพอใจในจิตตั้งมั่นปล่อยความยินดีพอใจในจิตตั้งมั่นเพราะเห็นว่าจิตตั้งมั่นนั้นไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงสภาพธรรมที่มีอยู่แต่ไม่มีรูปร่างปรากฏจึงไม่มีเราเป็นเพียงสภาพธรรมที่มีอยู่จริงแต่ไม่สามารถที่จะเป็นใครหรือของใครๆได้เห็นเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองที่ตั้งอยู่และเห็นว่าสภาพที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้และไม่มีตัวตนอย่างนี้จะเป็นเราได้อย่างไรก็วางอุเบกขาวางอุเบกขาคลายความยินดีพอใจในความตั้งมั่นเห็นไหมคะถ้าคลายความยินดีพอใจในความตั้งมั่นชื่อว่าคลายความยินดีพอใจในจิตได้ไหมคะคลายความยินดีพอใจในจิตเห็นไหมคะพระองค์ถึงได้ตรัสไว้ว่าบุคคลจะละความเป็นเราในรูปยังพอละได้นะคะแต่จะละความเป็นเราในจิตเนี่ยยากถ้าโพธิปักขิยธรรมนะคะและองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้คือโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยไม่ปรากฏตั้งขึ้นจะละความเป็นเราในจิตยากมากเพราะจะไม่มีอุเบกขาสัมโพชฌงค์ตัวนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วพระองค์ตรัสว่าสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตตั้งมั่นเห็นนะเห็นจิตตั้งมั่นแล้วไม่ยินดีในจิตตั้งมั่นนะคะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นดูมันเฉยๆนะคะได้เป็นอย่างดีในสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ซึ่งณตรงนี้นะคะเวลาถ้าเป็นพระโสดาบันนะคะทำกิจที่จะเป็นพระโสดาบันอยู่เนี่ยพอคลายความเป็นเราในจิตตั้งมั่นแล้วจะเกิดความวางเฉยขณะที่เกิดความวางเฉยในจิต
นะคะไม่มีเราในจิตไม่มีเราในขันห้าหมดแล้วนะคะจึงไม่มีเราในจิตเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยค่ะถึงจะเห็นวิญญาณดับทางอายตนะใดอายตนะหนึ่งเพราะอาศัยอุเบกขาตัวเนี้ยทำให้ไม่เข้าไปยึดในสภาพธรรมเมื่อไม่เข้าไปยึดในสภาพธรรมจึงจะเห็นสภาพธรรมนั้นทำหน้าที่ของใครของมันแล้วดับไปด้วยเหตุนี้สภาวะที่ทำให้เรามีวัฏสงสารคือตราบใดที่วิญญาณยังเกิดอยู่นะคะตราบนั้นก็จะยังมีภพอยู่แต่ตราบใดที่เราเลิกยินดีในวิญญาณแล้วเห็นวิญญาณเนี่ยพอเห็นวิญญาณดับนะคะแล้วไม่มีอารมณ์ยินดีในที่ตั้งของวิญญาณคือรูปเวทนาสัญญาสังขารอีกในเวลานั้นจะเห็นวิญญาณดับพอเห็นวิญญาณดับปุ๊บนะคะก็จะชัดเจนเลยว่าภพชาติจะไม่มีอีกเพราะถ้าไม่มีวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารจะปรากฏไหมคะไม่ปรากฏเนี่ยผู้ปฏิบัติรู้ไงคะว่ามาถึงตรงเนี้ยทุกอย่างที่มันปรากฏให้เห็นเนี่ยเพราะมันมีวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นๆถ้าไม่มีวิญญาณเกิดขึ้นก็จะไม่มีภพชาติอีกด้วยเหตุนี้เมื่อเราเบื่อหน่ายในอารมณ์ของวิญญาณแล้วคือเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารแล้วเนี่ยเวลานั้นเนี่ยวิญญาณตัวเนี้ยก็จะตั้งขึ้นไม่ได้อีกด้วยเหตุนี้มีความวางเฉยในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อวางเฉยในอารมณ์เหล่านั้นก็เห็นวิญญาณเกิดเห็นวิญญาณดับเมื่อเห็นวิญญาณเกิดเห็นวิญญาณดับนะคะก็รู้ว่าที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เป็นอย่างไรก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่ตรงนี้ต้องเห็นวิญญาณดับปฏิจจสมุปบาทนะคะทลายลงไปเลยอวิชชาเพราะมีอวิชชาดับสังขารดับเพราะสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับอายตนะดับอายตนะดับผัสสะดับเวทนาดับสัญญาดับเห็นไหมคะถ้าสัญญาเวทนาดับตัณหาก็ดับถ้าตัณหาดับอุปทานก็ดับการเข้าไปยึดก็ดับเห็นไหมคะถ้าอุปทานการเข้าไปยึดดับภพชาติก็ต้องดับไม่มีภพอีกถ้าภพชาติดับการเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีแล้วกระบวนการปฏิจจจะทลายลงแบบนี้พอทลายลงแบบนี้แล้วภิกษุหรือผู้ปฏิบัติที่เป็นสงสาวกของพระองค์ก็จะรู้ว่าเราเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นสาวกผู้รู้ตามพระองค์สิ่งที่พระองค์ต้องการให้เรารู้คือตรงจุดนี้เพราะถ้ารู้ตรงจุดนี้แล้วก็จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกตรงนี้คือที่สิ้นสุดแห่งพรหมจรรย์ก็จะรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วต้องเห็นอย่างนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันนะคะถ้าท่านมีอินทรีย์แก่กล้าท่านจะต่อจากสภาวะนี้เห็นขันธ์ห้าในระบบยถาพุทธญาณตั้งขึ้นแล้วเข้าสู่นิพพิทายานเข้าสู่วิมุตติญาณทัศนะเข้าเป็นอรหันต์ได้เลยแต่ถ้าหากว่าอินทรีย์คือการสะสมบารมีมาน้อยทำบุญตักบาตรมาน้อยนั่งสมาธิมาน้อยนะคะมีกิจในโลกเยอะไม่ได้ใส่ใจการรักษาจิตนะคะพอไปถึงกระแสโสดาบันครั้งแรกก็ตัดระบบไม่เห็นอีกต้องสะสมใหม่นะคะฉะนั้นเนี่ยระบบของพระอริยะจึงมีตามลำดับไปด้วยอำนาจของปัญญาที่ไม่เท่ากันในการเห็นนะคะด้วยเหตุนี้พระองค์ถึงได้ตรัสนะคะว่าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน4แล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าบำเพ็ญโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์นะคะก็หมดเวลาแล้วเนาะอาจารย์เริ่มสตาร์ทที่เที่ยง58ตอนนี้ก็บ่าย7นาทีแล้วค่ะก็วันนี้ของนักเรียนปี1ทำการบ้านส่งอาจารย์แล้วนะคะเมื่อวานถ้ายังไม่ได้ส่งก็เป็นหัวข้อเดียวกันนะคะทั้งเขียนทั้งอ่านแล้วก็ช่วงนี้นะคะอาจารย์ประกาศรับสมัครท่านใดจะศึกษาคอร์สพิเศษซึ่งสามารถที่จะเข้าใจและเรียนรู้และปฏิบัติได้นะคะเข้าใจธรรมในมรรควิธีปฏิบัติในอานาบ้างในอสุภะบ้างในนวสิทธิกาบ้างในสัญญา9ประการ10ประการเยอะแยะไปหมดเลยใน3เดือนเนี่ยค่ะอาจารย์เปิดคอร์สสอนทุกวันนั่งสมาธิทุกวันฝึกสอนทุกวันเป็นคอร์สพิเศษสมัครได้เลยนะคะหมดเขตสมัครวันที่5หลังจากวันที่6แล้วสตาร์ทไปแล้วเนี่ยค่ะทำไมต้องเรียนเป็นรุ่นๆเพราะว่าถ้ามาไม่ตรงกันเนี่ยมันสอนยากนะคะเอาละค่ะในวันนี้อาจารย์ก็ลาทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอความสุขความเจริญในธรรมได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์จงปรากฏแก่ทุกคนทุกท่านค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ